เรียบร้อยดีไหมคะเอกสารเรียบร้อยครับลองตรวจทานดูสักรอบก็ได้นะครับชุดน้องพิมพ์แต่งยากขนาดนั้นเลยเหรอทำไมไม่ออกมาสักทีอ่ะเดี๋ยวดิฉันเข้าไปดูให้นะคะไม่ต้องเดี๋ยวฉันไปดูเองโหสวยมากเลยอ่ะมันจะดีกว่านี้ถ้าคนข้างนอกไม่ใช่นายเนวินก็จริงแม่ฉันเคยบอกว่าโอกาสที่ผู้หญิงอย่างเราจะได้สวมชุดแต่งงานมีแค่ครั้งเดียวแต่เธอคิดดูดิครั้งเดียวในชีวิตของฉันก็แต่งงานกับมันอะฉันเข้าใจเธอนะแต่เธอต้องเชื่อใจว่าพี่เคนกับระพินอะต้องมาช่วยเราได้แน่เดี๋ยวเรารีบออกไปกันก่อนเราจะได้รีบกลับบ้านกันหายไปทั้งคู่เลยชักแปลกๆแล้วคือฉันจะเข้าไปดูเองคุณผู้ชายเข้าไม่ได้นะคะอย่ามาขวางรีบไปพิมพ์มาแล้วค่ะน้องพิมพ์พิมพ์คุ้มกับการรอคอยจริงๆเลยครับเชิญบ่าวสาวถ่ายรูปด้านนู้นได้เลยค่ะฝากคุณไปจัดการเรื่องถ่ายรูปก่อนนะคะเดี๋ยวพิมพ์เสร็จธุระเราจะรีบตามไปได้ค่ะมีอะไรหรือเปล่าครับน้องพิมพ์พิมพ์มีเรื่องจะคุยกับพี่เนวินหน่อยอะค่ะพิมพ์การแต่งงานครั้งนี้จะไม่เกิดขึ้นอย่าเศร้าไปเลยพี่เคนมีอะไรเหรอคะก่อนที่เราจะถ่ายพรีเวดดิ้งกันพิมพ์อยากขออะไรพี่เนวินอย่างนึงอะค่ะขออะไรเหรอคะพิมพ์อยากขอให้พี่เนวินยกเลิกสัญญาการฟ้องคุณพ่อของพิมพ์อะค่ะคือไหนๆเราก็จะแต่งงานกันแล้วพี่เนวินคงไม่อยากมีพ่อภรรยาที่โดนจับเข้าคุกจริงไหมคะต้องพิมพ์นี่ทนายของพิมพ์ค่ะพิมพ์ให้มาช่วยจัดการเรื่องเอกสารจะได้ไม่มีอะไรผิดพลาดเซ็นตรงนี้ครับคุณเนวินถ้าน้องพิมพ์เตรียมการมาแบบนี้พี่หวังว่าน้องพิมพ์คงจะไม่บิดพริ้วหรือว่าหลอกอะไรพี่อีกนะคะพิมพ์จะหลอกคนที่พิมพ์จะแต่งงานด้วยทำไมล่ะคะพิมพ์กำลังทำในสิ่งที่ควรทำพี่เข้าใจเอามุมนี้แหละสวยสุดละเฮ้ยเอาอุปกรณ์เข้าไปตั้งขอบคุณพี่เนวินนะคะที่ทำเพื่อพิมพ์ขอโทรศัพท์หน่อยสินี่มาค่ะมาเลยฮัลโหลแฟนๆช่องพิมพ์ค่ะวันนี้นะคะพิมพ์ก็มี
ซอร์ไพรส์มาบอกทุกคนแต่ถ้าอยากรู้ว่าเซอร์ไพรส์ของพิมคืออะไรไปชมกันค่ะเดี๋ยวคุณเนวินช่วยขยับใกล้คุณพิมอีกนิดนึงนะครับนั่นแหละครับดีมากเลยครับดีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนค่ะฉันว่าท่านี้มันไม่ค่อยสวยอะค่ะคุณเนวินเอาแขนลงมาข้างล่างดีกว่าแขนมาค่ะแบบนี้ดีกว่าค่ะเอาเลยค่ะโอเคครับได้ครับได้ครับคุณพิมยิ้มนิดนึงนะครับคุณพิมมองหน้าคุณเนวินนิดนึงนะครับนั่นแหละครับดีมากคุณเนวินมองกลับครับไม่ต้องใกล้กันมากนะคะหน้าไม่ต้องใกล้กันมากคิดว่าแบบนี้น่าจะดีละดีครับยิ้มครับผมรู้ว่าคุณต้องฝืนใจแค่ไหนที่ต้องทำแบบนี้เดี๋ยวนะคะไม่ต้องแนบดีกว่าค่ะแนบแล้วมันดูไม่ค่อยเหมาะมันไม่สวยให้คุณเนวินอยู่ทางนี้แล้วก็ให้พิมพ์อยู่ตรงเนี้ยดีแล้วค่ะไม่ต้องใกล้ขนาดนั้นได้ครับได้ครับโอเคครับใกล้ชิดอีกนิดนึงนั่นแหละครับดีครับดีครับไม่ต้องใกล้ขนาดนั้นก็ได้ค่ะได้ครับว่าไงบันทาฮะจริงเหรอได้เดี๋ยวพวกฉันจะรีบออกไปเดี๋ยวนี้ฮัลโหลมินพี่ฝากพิมพ์ด้วยนะพี่ต้องไปธุระได้เดี๋ยวคุณเนวินช่วยโอบคุณพิมพ์นิดนึงนะครับนั่นแหละครับโอ๊ยไม่ต้องอบค่ะไม่ต้องอบไม่ต้องอบมันดูมันใกล้ชิดกันไปทำแน่นไปไม่อบดีกว่าเอาแบบนี้ไม่มีอบนะคะหลังจากนี้ไม่มีอบแล้วครับครับครับทางผู้ใหญ่โทรมาบอกว่าหมายจับของพ่อคุณเนี่ยถูกยกเลิกแล้วและคดีฟอกเงินของ DSI ก็ถูกยกเลิกเหมือนกันขอบคุณมากครับท่านส่วนข้อหาล้มละลายคุณเนวินถอนฟ้องให้แล้วขออนุญาตครับท่านผู้กับผู้กองครับคุณสิงหาเจ้าหน้าที่จากปปส.เดินทางมาถึงแล้วครับโอเคเดี๋ยวฉันตามไปครับเจ้าหน้าที่ปปส.เข้ามาทำไมก็มาสานต่อเรื่องที่พ่วงกับให้ทำให้ผมไงครับผู้กองผมเตือนคุณแล้วนะว่าคุณอย่าบูมบามผมขอตัวนะครับ